สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์เอสโตโทราทาโร่เอาพลังงานบวกมาให้เช่นเคยนะคะสำหรับพลังงานนี้ก็จะเป็นเซตของ12ราศีอันนี้ก็จะเป็นราศีที่ใครเปิดเป็นราศีแรกของเซตเดือนเมษายนก็คือราศีเมษนะคะเป็นราศีของเดือนที่ตรงกับในเดือนเมษาก็ขออนุญาตเริ่มที่เมษก่อนเนาะโอเคมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการแรนดอมของพลังงานราศีในเรื่องของความรักของชาวเมษในช่วงเมษายนนี้นะคะคือพลังงานของตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของบางคนที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานของบางคนที่แบบสามารถเกิดขึ้นในช่วงเลยเมษาไปก็ได้เช่นเดียวกันพลังงานเป็น energy randomของชาวเมษหลายๆท่านตรงนี้มารับพลังงานบวกกันแล้วก็มาดูเป็นไกด์ไลน์หรือดูมาเพื่อมาเป็นความบันเทิงก็ได้นะคะตรงนี้วันนี้ก็จะมาแบบชิลๆมาอัดคลิปแบบชิลๆวันนี้เป็นวันที่อากาศเหมือนกลับมาเย็นหรือมาหนาวที่นี่อีกแล้วในรอบอาทิตย์2อาทิตย์นี้เพราะจริงๆอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วก็หิมะหมดแล้วนะคะหิมะตกหนาๆนี่คือหมดแล้วตรงเนี้ยหมายถึงโซนตรงนี้นะแล้วก็อากาศก็คือเริ่มแบบร้อนหรืออุ่นมาคือไม่ได้ร้อนแบบนั้นแต่แบบอุ่นขึ้นมาแต่วันนี้กับน่าจะเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้ที่เช็คอากาศแล้วคือมันหนาวๆเย็นๆนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนรวมถึงตัวไข่เองด้วยนี่แหละคือนอนไม่ค่อยพอก็คือจะนอนตอนที่ลูกนอนแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเอเดนน่าจะหลับก็เลยแอบมาอัดคลิปให้อีกนะคะโอเคมาดูกันว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเมษายนของการส่องคลิปนี้เนี่ยพลังงานความรักของชาวราศีเมษอย่างไรบ้างก็ดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนงานคลิปเดือนเมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างดูไพ่เลยค่ะพลังงานมีไพ่หนี past life relationship ขึ้นพลังงานของชาวเมษบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะมีพลังงานของความรักบางท่านที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆคนเก่าๆเป็นอดีตที่มีความเกี่ยวข้องที่กลับมาหากันหรือบางคนยังเป็นความรู้สึกที่ยังมีความผูกพันกับใครที่เป็นอดีตอยู่หรืออีกในนึงรวมถึงคนที่เป็นคนที่สามารถจะเป็นคู่กันได้ของชาวเมษบางท่านตรงนี้เป็นคนที่เป็นอดีตต่อกันเป็นคนที่รู้จักกันมาหรืออีกในนึงบางพลังงานคู่บางคู่เป็นคนที่ติดตามกันมาจากอดีตการหรือลักษณะที่หมายถึง pastlife ที่เป็น past generation หรืออดีตการอะไรแบบนี้สำหรับบางคนนะคะแต่พลังงานในคลิปนี้มีพลังงานของความรักที่เกี่ยวกับรักเก่าๆคนเก่าๆของเมษตรงนี้ได้แล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy ของคนบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนมีความเป็น family ต่อกันคือ family ในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่ผูกพันกันแบบที่ว่าใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบมีความรักที่แบบว่าตกลงปลงใจหรือมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับเหมือนคู่ที่มีความมีคอมมิตเมนต์บางอย่างที่มันแบบมันลึกซึ้งมากกว่าคนที่คบกันทั่วไปนะอะไรแบบเนี้ยอีกในหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะมีพลังงานของการที่เมษบางท่านอาจจะเจอปัญหาความรักในลักษณะที่เป็น family issue ในที่นี้ family issue จะเป็นปัญหาที่เกิดมาจากปัญหาของครอบครัวฝั่งคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหามาจากครอบครัวฝั่งของคนรักของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงาน family ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจัย family ของคุณทั้งสองคนที่เป็นที่เป็นครอบครัวที่คุณสร้างกันขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังงานที่มีปัญหาในลักษณะ family ที่มันจะต้องใช้ความเข้าใจใช้ความไม่อภัยแล้วก็ใช้ความอดทนต่อกันมากๆบางครั้งบางคู่ตรงนี้มีในเรื่องของ family issue ขึ้นนะคะก็ขอให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็เปิดใจแล้วก็มีอะไรคุยกันได้เคลียร์กันได้ก็พยายามให้อภัยแล้วก็ฟังกันให้มากพยายามฟังกันให้มากนะคะคือฟังในที่นี้หมายถึงว่าฟังให้มากกว่าพูดเพื่อให้เราได้แบบว่าเข้าใจถึงอะไรบางอย่างได้ถ่องแท้มากขึ้นทีนี้พลังงานตรงนี้ energy ของไพ่รวมในคลิปนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของ energy ไพ่รวมของชาวเมษพลังงานมีไพ่อะไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษราศีลัคนาราศีราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้ความรักมีพลังงานอย่างไรบ้างคะขอดูหน่อยพ
ังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะโอเคพลังงานในเซตนี้วันนี้ไข่แบบมาแบบชิวๆมากๆเลยโอเคพลังงานในเซตนี้มีไพ่ใหญ่อยู่ประมาณ1 2 3 4 4ใบมีพลังงานของคนที่เป็นธาตุลมกับธาตุไฟขึ้นแล้วก็ธาตุดินขึ้นแบบมีไพ่พลังงานไพ่ใหญ่ธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟไพ่พลังงานตรงนี้นะคะมี energy นี้เดี๋ยวให้ดูขอไพ่ใหญ่ของเซตแรกก่อนมีพลังงานของ strength แล้วก็มีพลังงานของ lover เป็นพลังงานของราศีสิงห์และราศีเมถุนบางคนเมษตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสิงห์อาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนสิงกับเมถุนเนี่ยอาจจะเป็นอีกในนึงที่เป็น strong chart ของคุณได้ด้วยสำหรับชาวเมษอาจจะเป็นชาวเมษที่คุณมีแบบดาวอันนั้นอันนี้ที่มีพลังงานแบบนี้หรืออีกในนึงคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะมีความโดยตรงตรงนี้กับไพ่ตรงนี้เลยคือเป็นสิงเป็นเมถุนเป็น strong chart ที่มีสิงกับเมถุนสำหรับคนที่คุณเกี่ยวข้องในคลิปนี้อย่างที่ใครบอกก็คือพลังงานตรงนี้มีบางคนมีรักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเจอรักที่เป็นลักษณะของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหรือเป็นอุปสรรคบางอย่างหรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคนบางคนนี้ต้องใช้ความหนักแน่นหรือความอดทนมากๆนะคะต้องใช้ความหนักแน่นอดทนมากๆในเรื่องของความรักสำหรับเมษที่มีปัญหาแล้วก็บางคนตรงนี้มีการรอคอยอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของอดีตในที่นี้หมายถึงว่าคนตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนปัจจุบันของคุณด้วยแต่ก็มีความที่เป็นอดีตต่อกันด้วยนั่นเองหรือมีความผูกพันต่อกันนั่นเองมีความลึกซึ้งต่อกันกับใครบางคนตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้สำหรับคนที่เป็นเมษที่แบบว่าเจออะไรบางอย่างที่มันแบบมีพลังงานลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้หรือพลังงานรักที่มีทางเลือกหรือรักตัวเลือกขอให้ดูให้ดีพลังงานตรงนี้น่ะถ้าเราไม่ได้ไปทำใครอ่ะมันก็จะมีพลังงานของเมษบางคนที่มีอะไรบางอย่างที่ว่าบุคคลอื่นๆน่ะคนรักหรือปัจจัยอื่นเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่คุณจะต้องดูให้ดีว่ามันมีอะไรในพลังงานความรักที่มันปลอดภัยไหมมันโอเคไหมหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของความปิดบังซ่อนเลนโกหกไม่จริงใจหรือไม่จริงจังหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ยังมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่หรือเปล่าในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักนะคะเพราะว่ามันจะมีพลังงานแบบในลักษณะของไพ่ตัวเลือกได้ไพ่ตรงนี้มีคนที่เกี่ยวกับธาตุลมได้เมถุนตุลกุมเพราะไพ่ใหญ่มี2ใบเป็นราศีธาตุลมขึ้นมาทั้ง2ใบเลยมีเมถุนแล้วก็อีกเซตนึงมีอีกใบนึงด้วยพลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับราศีธาตุลมได้โดยตรงแล้วก็ใครจะบอกว่าบางคนตรงเนี้ยมันจะมีพลังงานของบางคนที่แบบอาจจะมีในการบล็อกกันในเรื่องของความรู้สึกหรือบางคนเป็นการบล็อกโซเชียลได้ด้วยบางคนตรงนี้ยังมีการรอคอยมีการรอคอยใครบางคนกลับมามีการรอคอยใครบางคนเข้ามาอยู่หรืออีกในนึงเป็นการรอคอยที่ว่าเหมือนคล้ายกับว่ารอคอยใครบางคนที่รู้สึกว่ามีอนาคตกับคนนี้ได้อะมันมีอนาคตหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าที่มองเห็นอยู่แต่ว่ามันก็ยังแบบมีความสะดุดบางอย่างอยู่แล้วก็มีการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานสีถ้วยนี่ไพ่พลังงานเกี่ยวกับอดีตด้วยคนบางคนตรงนี้ยังมองอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องในอดีตคนในอดีตหรือเรื่องราวบางอย่างที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครบางคนที่แบบที่คนคนนี้เป็นคนอดีตของคุณด้วยหรือเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับในพลังงานความรู้สึกในปัจจุบันที่ตัวเลือกอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆไม่สามารถที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคนอื่นๆโดดเด่นไปได้มากกว่าคนคนนี้ที่อยู่ในจิตใจของคุณหรือบางคนตรงนี้เป็นชาวเมษที่ยังรู้สึกว่าถ้ายังไม่มีใครที่ดีมากพอกับตัวเขาเรียกว่ากับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยผูกพันหรือเคยรู้สึกว่าแบบลึกซึ้งมากหรือเป็นคนที่โดดเด่นหรือคนที่ใช่มากๆมันจะเหมือนคล้ายๆกับคุณยังไม่เห็นว่าใครจะสามารถดึงความสนใจหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเป็น number one ได้ขนาดนั้นอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านหรืออีกในหนึ่งคนบางคนมีใครที่เป็น number one ที่อยู่ในใจที่แบบที่รอคอยอยู่หรือว่าที่นึกถึงอยู่ในการดูคลิปนี้
นะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ต่อมาตรงเนี้ยในไพ่เซตต่อมามีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ใหญ่อยู่2ใบด้วยแล้วก็มีไพ่พลังงานแบบนี้มีอันนี้มี energy ของอัศวินถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้าบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุไฟด้วยกันที่เป็นเมษสิงห์ธนูได้โดยรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินการผสมมังกรได้ด้วยนะคะบางคนมีเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินการผสมมังกรได้แล้วก็บางคนตรงเนี้ยเป็นความรักที่มีอุปสรรคแล้วก็อีกในนึงอ่ะอุปสรรคในที่นี้คือต้องใช้ความอดทนหรือสตรองเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับคนที่มันก็ตัดใครบางคนตรงนี้ไปได้ยากเหมือนกันเพราะมันมีไพ่ลักษณะที่เป็นไพ่สเตรนจ์และสเตรนจ์มีไพ่อินฟินิตี้และอินฟินิตี้ที่มากับไพ่สิงโตเนี่ยบอกเลยว่าสิงโตเป็นตัวแทนของผู้ชายหรืออีกในนึงอ่ะสิงโตเนี่ยหมายนอกจากจะหมายถึงผู้ชายแล้วสิงโตยังหมายถึงความยากหรือความอุปสรรคในความรักค่ะฉะนั้นใครที่มีปัญหาที่เป็นชาวเมษเนี่ยเรื่องที่เป็นอิชชูพยายามอดทนและผ่านอุปสรรคไปให้ได้ด้วยเขาเรียกว่าผ่านทุกปัญหาหรือผ่านทุกอย่างในเรื่องของความรักไปด้วยเขาเรียกว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวมันจะมีพลังงานตรงนี้ที่จะต้องใช้อะไรบางอย่างที่เป็นวิทยายุทธหรือพลังงานเขาเรียกว่าพลังกายภายในเพื่อสยบหรือเพื่อเอาชนะพลังงานตรงเนี้ยกับความรักเช่นบางคนเอาผู้ชายหรือเอาผู้หญิงคนเนี้ยแบบให้อยู่คือเหมือนคล้ายๆกับใครจะใช้คำว่าความรักเนี่ยมันจะมีบางคนที่สามารถที่จะมาเฮ้ยคนๆนึงสามารถจัดการคนๆนึงได้อยู่อะไรแบบเนี้ยหรือเหมือนคล้ายๆกับว่าดึงใจหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่แบบไม่รู้ทำไมถึงสามารถควบคุมคนนี้ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะพลังงานตรงนี้มี energy ไพ่ใหญ่ขึ้นในเซตนี้อีก2ใบก็คือมี the star แล้วก็มี chariot the star เนี่ยเป็นไพ่ธาตุลมอีกใบหนึ่งเมถุนเป็นกุมเป็นธาตุลมไพ่นี้ the star เป็นลมด้วยชาวกุมอาจจะเป็นเมษที่ดีกว่าชาวกุมแล้วก็พลังงานนี้มี chariot เป็นชาวกรกฎด้วยบางคนอาจจะเป็นชาวเมษที่ดีกว่ากรกฎก็ได้หรือพวกคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวเมษที่มี strong chart เป็นกุมกับกรกฎก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าพลังงานของคนในเครื่องแบบได้หรือต่างชาติต่างภาษาหรือลักษณะของคนที่มีความที่ว่าอยู่ไกลหรืออีกในนึงคือเป็นคนที่เกี่ยวกับพวกแบบโอเวอร์ซีอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็ความรักเนี่ยบางคนนะคะบางคนอาจจะดีลกับคนที่แบบว่าคุณกับเขามีอุปสรรคในความรักต่อกันหรือจะต้องผ่านอะไรต่างๆผ่านอะไรต่างๆไปให้ได้เพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับตรงนี้มันยังมีใครตรงนี้ที่รู้สึกว่าเหมือนยังเป็นความหวังของกันและกันอยู่ไพ่ The Star เป็นไพ่ของ Hope หรือไพ่ของการแบบมีความหวังแล้วก็ไพ่ตรงนี้ The Star เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไพ่นี้ลิงก์กับใครโดยตรงเนี่ยแล้วมาในเรื่องของความรักคือไพ่ The Star เป็นไพ่ของการเยียวยาด้วยไพ่ของการให้อภัยไพ่ของการแบบฟื้นฟูไพ่ของการผ่านอิชชูผ่านปัญหาต่างๆไพ่ของสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขหรือความสำเร็จบางอย่างที่มันมีแฝงอยู่ตรงนี้หรือเขาเรียกว่าความสมหวังหรือสิ่งที่แบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับสิ่งที่ปรารถนาหรือไพ่เมกาวิชการขอพรในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังสุดท้ายเดี๋ยวจะมีพลังงานที่ดาวตรงนี้จะเหมือนคล้ายๆกับว่าค่อยๆเป่งประกายหรือทอแสงให้แบบว่าถึงเวลาจุดที่มีความสุขในเรื่องของความรักได้แต่ไพ่เหล่านี้เมื่อเป็นไพ่ใหญ่บางครั้งตรงนี้เนี่ยคนบางคนตรงนี้กว่าจะมีพลังงานเหล่านี้เกิดใช้เวลาได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้มีความอดทนเพราะไพ่ตรงนี้ต้องมีไพ่ชายออดแล้วก็ไพ่สเตรนจ์เนี่ยเป็นไพ่ใหญ่ทั้งคู่และเป็นไพ่พลังงานที่มีแฝงลักษณะของอุปสรรคหรือการผ่านต่างๆนานาเพื่อให้มีในเรื่องของความสำเร็จหรือความสมหวังในความรักไพ่พลังงานนี้มี7ดาบด้วยคนบางคนตรงนี้อาจจะเจอพลังงานที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นพลังงานที่บางคนเจอพลังงานความรักแบบที่เจอคนไม่จริงจังเจอคนไม่จริงใจเจอพลังงานของความที่ว่าเหมือนอะไรบางอย่างที่เป็นในลักษณะเช่นการโกหกปิดบังการหลอกลวงหรืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นความที่เหมือนคล้ายๆกับถ้าบางคนมีความรักต่อกันถ้าบางคนมีความรักต่อกันที่เป็นความรักที่แบบว่าลึกๆแล้วมีความรักหรือความบริสุทธิ์ใจแฝงมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคู่บางคู่ที่
มีความปิดบังความรู้สึกบางอย่างซ่อนไว้สำหรับบางคู่แต่พลังงานตรงนี้เมื่อมี energy ของไพ่บางไพ่ประกอบมาแล้วมีไพ่เจ็ดดาบแบบนี้มันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหรือความรักของบางคนที่อาจจะมีบางอย่างที่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลือกเลยหรือเรื่องของช้อยหรือเรื่องอะไรบางที่ซ้อนเนี่ยจะต้องดูให้ดีเลยว่าเราอะเป็นตัวเลือกของใครหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนแบบไพ่พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานกลับที่คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกก็ขอให้ดูให้ดีว่าคนไหนที่มีพลังงานของ energy ที่เป็นลักษณะของความที่ว่าเข้ามาในลักษณะที่มีความหนักแน่นมีความจริงจังมีความสตรองในพลังงานความรู้สึก relationship มากที่สุดนะคะพลังงานตรงนี้ขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยสิว่าไพ่นางฟ้ามีพลังงานอะไรบ้างในคลิปนี้ให้พลังงานนางฟ้ามีพลังงานคำตอบอะไรในคลิปนี้สำหรับชาวเมษบ้างนะคะimproving health พลังงานตรงนี้เป็น energy ของการที่เป็นชาวเมษของบางคนที่จะต้องคล้ายๆกับว่าไพ่นี้เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายหรือว่าการดูแลตัวเองนะคะรวมถึงการเขาเรียกว่าการ healing หรือการดูแลตัวเองในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยสำหรับชาวเมษบางคนนะโดยเฉพาะชาวเมษที่มีปัญหาหรือมีพลังงานของ issue family issue ก็ตามหรืออิชชูจากตัวเองหรือจากคนรักหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้พลังงานตรงนี้คือพยายามดูแลสภาพจิตใจหรือดูแลร่างกายดูแลภายในตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy ในกองไพ่เป็นลักษณะนี้ใต้ไพ่ก็ดีแล้วก็ไพ่ตรงนี้ก็ขึ้นมาโอเคด้วย big happy change พลังงานเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ใครจะบอกเลยว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่แล้วนี่คือไพ่พลังงานโดยตรงของคุณแต่ถ้าคนที่ยังรอพลังงานแบบนี้อยู่ใครจะบอกว่าไม่เห็นไพ่ใหญ่บางไพ่ตรงนี้ขอให้คนที่รอการเปลี่ยนแปลงที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีการผ่านอุปสรรคปัญหากับคนรักหรือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากพลังงานรอบด้านของคุณกับคนรักเนี่ยขอให้อดทนและหนักแน่นและสตรองมากๆนะคะเพราะพลังงานแบบพวกนี้มันเป็น energy ของการที่ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆบางครั้งมันจะมีในเรื่องของการใช้เวลาทุกๆอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกบางครั้งอ่ะและไพ่ใหญ่ๆแบบบางไพ่ตรงนี้ที่เห็นเลยมันคือการที่บางคนเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามหรืออดทนหรือใช้ความสตรองมากๆเพื่อผ่านพลังงานต่างๆตรงนี้ไปให้ได้นะคะโอเคใครเอาพลังงานบวกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจขอให้คนที่เป็นคนที่มีปัญหาในความรักหรือมีอิชชูต่างๆขอให้ผ่านไปได้ขอให้อดทนหนักแน่นและสตรองนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นใบกลางใบแรกเป็นสเตรนท์คือต้องสตรองแล้วก็หนักแน่นแล้วก็มีพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะคะใครเอาพลังงานบวกมาให้เป็นอีกกำลังใจหนึ่งที่มาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะชาวเมษเดี๋ยวเอาพลังงานอื่นๆมาให้อีกแล้วก็ติดตามราศีอื่นๆต่อนะคะสำหรับชาวส่องก็มารับ energy แล้วก็มาส่องกันได้ใครฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับใครรายละเอียดมีให้ในคลิปทุกคลิปที่ใครแปะให้ใน description แล้วก็ ID ใครมีแปะไว้ให้ในคลิปเนี่ยเห็นไหมคะที่เป็นโลโก้ LINE ID แล้วก็เป็น ID ของใคร KHAIDOZ นี่คือ LINE ID ส่วนตัวของใครโดยตรงใครขอกรุณาสำหรับคนที่แอดมาคือสำหรับผู้ที่ต้องการจะแอดมาเพื่อติดต่อสอบถามดูดวงโดยตรงเท่านั้นนะคะแอดนี้เพราะว่า LINE นี้เป็น LINE ส่วนตัวของใครขอความกรุณาด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย